คานเต็มทนยิ่งอยู่ยิ่งจนต้องทำไรไทยนาลาก่อนเมืองราชสีมาลาละลาก่อนก็ลาไปก่อนนครราชสีมานั่งรถทัวร์เต้นท่าและมุ่งหน้าไปเมืองลุงฮะแต่งตัวสะโก้จะไปไหนน่ะจะไปกทมกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์วงเล็บบางกอกนั่นล่อซะยาวเชียวนะแล้วลุงจะไปลงแถวไหนอ่ะลงแถวแถวลาดมะพร้าวเนี่ยเอ้ยเขาเรียกลาดพร้าวเอาลาดพร้าวก็มาจากลาดมะพร้าวนั่นแหละอ่ะแล้วเป็นไงนั่งรถผมนิ่มดีไหมล่ะเออก็ดีอยู่ดอกมึงเอ้ยดีกว่าเดินปัดโถเดี๋ยวไล่ให้ลงไปเดินซะดีไหมพูดทรงเดชออกมาได้ดีกว่าเดินบ้าลงไปเดินมันจะดีกว่าขึ้นรถได้ยังไงเราก็บอกอยู่นี่ไงว่ามันดีกว่าเดินอ้าวๆๆไม่อยากเถียงอ่ะเอ๊แล้วเท้าลุงเป็นอะไรน่ะเห็นยกขึ้นมาเกาบ่อยๆมันเป็นอะไรเป็นโรคโคราชฟูดโอ้ยเขามีตะฮ่องกงฟูดเอ้าฮ่องกงฟูดมันก็ต้องเป็นอยู่ฮ่องกงนี่มันเป็นที่โคราชเขาก็ต้องเรียกว่าโรคโคราชฟูดมันถึงจะถูกใช่ไหมเราเออตามใจลุงอ้าวโคราชฟูดโคราชฟูดก็เอาเถอะเออเอาเกาเข้าไปมึงช่วยกูเกาบ้างวะขาใครกันแล้วนั่นกรุงเทพสวยงามลานตาโชคดีได้มาวาสนาของลุงเลยนั่งแท็กซี่ชมกรุงเสียงเขาลือว่าเขาลือกันว่ารถแท็กซี่ในเมืองกรุงถ้าเจอคุณป้าคุณบ้านนอกเขากรุงเขาคิดแพงนี่นี่นี่แท็กเตอร์แท็กเตอร์แท็กซี่มิเตอร์ขึ้นมาสิรถยิ่งติดอยู่ด้วยเออขอโทษทีไอ้หลานอยู่บ้านลุงครับแต่แท็กเตอร์ถูกวันมันเลยติดปากน่ะบ้านลุงมีรถแท็กเตอร์เด้อเหรอเอออย่าว่าแต่แท็กเตอร์เลยรถตักรถขุดรถรุดรถดันมีทั้งนั้นแหละของลุงเองน่ะเหรอของเฒ่าแก่มันเขาจ้างลุงไปครับนึกว่าของลุงซื้อเองทั้งหมดไม่ใช่ดอกเออนี่นี่โซฟาโชเฟอร์เอ้ยพูดยังไงเนี่ยผิดผิดถูกถูกเอาสีเท้ายังรู้พลาดหนักปลาดยังรู้พลั่งเลือดยังรู้จางเศรษฐีมีตังยังรู้ยากจนจะเอาอะไรแน่นอนนักหนาลุงจะถามอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรดอกเห็นแกขับรถไปกินไข่ต้มไปมันอร่อยนักนี้เวลารถติดๆกินไข่น้ำแก้หิวได้ดีนักนะลุงแล้วลุงไม่ชอบกินไข่ต้มเหรอไม่ชอบฮะไข่ปิ้งล่ะไม่ชอบไข่เจียวไข่ทอดล่ะไม่ชอบแล้วลุงชอบไข่อะไรชอบไข่แล้วก็ทิ้งชอบไข่แล้วก็ทิ้งก็พวกเท่าหัวงูล่ะสิเฮ้ยจะเป็นหัวงูหัวแหวนหัวแงนหัวพลอยหัวใหญ่หัวน้อยหัวขาหัวขิงหัวลิงหัวข้างก็ช่างมันเถอะเอาจอดจอดจอดลุงจะลงตรงนี้แหละค่าโดยสารเท่าไรก็ว่ามา60บาทพอดีลุงโอ้หมดน้ำมันยังไม่ถึงครึ่งลิตรขิด60บาทเท่านี้อ่ะเอาไปเอา60บาทลุงไม่ใช่30บาทเฮ้ยแกก็มาข้าก็มาก็ช่วยกันออกคนละ30บาทมันก็ถูกแล้ววะมันจะถูกได้ยังไงอ่ะก็ผมเป็นคนขับลุงเป็นผู้โดยสารลุงก็ต้องจ่ายเองสิอุ้ยคนขับคนนั่งอะไรไม่รู้แหละมาด้วยกันก็ช่วยกันออกคนละครึ่งมันก็ถูกแล้วปัดเถอะไอ้ลุงทิ้งใครรู้มันแปลว่ายังไงนะไอ้ลุงทิ้งไข่ลูเนี่ยลุงทิ้งไข่ลูก็แปลว่าลุงถูไข่ลิงน่ะสิช้าช้าช้าไอ้รังกระรอกคนอย่างข้ามีหรือจะมดท่าไปถูไข่ลิงคนอย่างข้านะคนหญิงคนจริงคนโคราชเองจะมาพูดซบประมาทสำคัญผิดคนอย่างข้านี่แหละไปไหนไปได้ทั่วทิศชอบดีดแต่ไข่คนวายลุงอาหารร้านหนูเป็นไงอร่อยมากไหมเห็นลุงนะกินตั้งหลายอย่างสั่งตั้งหลายชามเออมันก็อร่อยดีดอกอีนางเอ้ยดีก็กินดินพูดบ้าๆดีกว่ากินดินพูดไปได้ยังไงไล่ไปกินที่อื่นซะดีมั้งลุงนี่โอ้ยไม่ต้องไล่ลุงก็จะไปเดี๋ยวนี้แล้วอิ่มแล้วจักที่อยู่ทำไมขอบใจมากลุงไปก่อนเลยเด้อเดี๋ยวก่อนลุงกินอะไรไปบ้างน่ะอ่ะก็
ก็ข้าวราดแกงไข่แกงมันนี่ก็3จานเขาเรียกว่าแกงมัสมันเอ้ยแกงมัสมันนี่3จานไอ้สุกรเตะทานี่80ไม้เขาเรียกว่าหมูสะเต๊ะเอ้ยหมูสะเต๊ะนั่นแหละ80ไม้ไอ้ขนมรูสากนี่10คู่เขาเรียกว่าขนมครกเอ้ยสากก็ครกก็คู่กันนั่นแหละ10คู่แล้วก็ไอ้ขนมบ้าๆบอๆนี่2ถาดกินเข้าไปได้ยังไงตั้ง2ถาดเขาเรียกขนมบ้าบินย่ะก็มันหิวน่ะดีน่ะไม่กินเข้าไปทั้งถาดน่ะแล้วก็ไอ้เครื่องดื่มโคเรียโคราชนี่2ลิตรเอาเถอะเอาเถอะจะโคเรียโคราชก็แล้วแต่ลุงจะเรียกแล้วกันรวมทั้งหมดน่ะ200พอดีอ่ะเสียเงินด้วยนะเสียสิลุงก็ไหนที่แรกเองบอกว่าลุงลุงมาช่วยกินหน่อยกินหน่อยก็เรียกว่าให้กินฟรีโอ้ยถ้าเป็นคนโคราชเขาเรียกกันกินอย่างงี้เขาไม่เก็บเงินกันดอกนั่นมันโคราชนี่มันกรุงเทพมันเหมือนกันที่ไหนล่ะลุงอืมใช่ไม่เหมือนกันแต่ตอนวิ่งนี่ไม่ว่าที่ไหนลุงวิ่งไวพอๆกันนั่นแหละอ้าวอีตาลุงบ้าวิ่งไปซะละบาทเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยเบื่อบางกอกบางกอกทำไมมาหลอกโกงกันก็แกเป็นคนเรียกฉันให้ช่วยกันช่วยกินช่วยกินทำไมไม่บอกฉันก่อนละว่าจะเก็บเงินกันถ้าบอกฉันก่อนฉันก็ไม่เกี่ยงจะจ่ายจนเกลี้ยงไม่เกี่ยงไม่โกงนะฉันเคยรวยมาก่อนแต่ตอนนี้แกไม่มีตะเกียงนักเลงเก่าต้องวิ่งโกยช้าช้าตอนเราไม่กินก็เรียกได้เรียกดีพอตอนอิ่มเต็มที่เลยยังมีหนามาเก็บเงินมันเกินไปละมังอีนางน้อยเงินตั้งร้อยสองร้อยมันน้อยอยู่เมื่อไรอยากได้ก็วิ่งไล่ให้ทันก็แล้วกันแต่คิดว่าไม่มีวันจะทันลุงดอกจีบอกให้